31กรกฎาคม2559ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านตลาดในประเทศปี2560นี้ด้วยกิจกรรมท้าเที่ยวข้ามภาคโดยนายยุทธศักดิ์สุภสรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ซึ่งการจัดกิจกรรมท้าเที่ยวข้ามภาคในครั้งนี้เพื่อให้คนไทยออกไปเที่ยวข้ามภาคและได้ไปสัมผัสความแตกต่างของแต่ละท้องถิ่นด้วยการเจาะกลุ่มเป้าหมาย3กระแสหลักคือกลุ่ม Gen Y กลุ่ม Women และกลุ่ม Silver Age ด้วยการท้าลุยข้ามภาคไปพิสูจน์ของดีของเด็ดในแต่ละภาคของประเทศไทยโดยกลุ่ม Gen Y จะเป็นการท้าคนฝั่งทะเลข้ามภาคมาปีนเขาท้าเด็กดอยมาโต้คลื่นกับเด็กทะเลที่ภาคใต้และท้าคนรักหมูย่างเมืองตังมากินหมูยอสุดแซ่บที่ภาคอีสานส่วนกลุ่มวูแมนจะเป็นการท้าเที่ยวข้ามพื้นที่ไปช็อปออกไปชิคๆเก๋ไก๋ไม่เหมือนใครและกลุ่มซินเวอร์เอทด้วยการท้ากวนรุ่นใหญ่ไปเที่ยวเช่นการเที่ยวแบบแก๊งด้วยการกินทำบุญหรือเล่นกอล์ฟเป็นต้นทั้งนี้การท่องเที่ยวได้จับมือพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่างๆเช่นสายการบินหน่วยงานเอกชนผู้ประกอบการโรงแรมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วยและในวันเดียวกันนายยุทธศักดิ์สุภสรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้แถลงถึงทิศทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำปี2560โดยมีนางกอบการวัฒนวรังกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมด้วยคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบุคคลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรวมถึงผู้บริหารและพนักงานเข้ารับฟังทิศทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำปี2560นี้โดยผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่าทิศทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในปี2560มีปัจจัยท้าทายหลายประการทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจโลกและปัจจัยทางธรรมชาติซึ่งล้วนแต่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวทั้งสิ้นรวมถึงนโยบาย Thailand 4.0 ที่รัฐบาลผลักดันให้สร้างความเข้มแข็งจากภายในซึ่งการท่องเที่ยวถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่สามารถทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาลได้และเป็นสิ่งที่ท้าทายจึงกำหนดเป้าหมายในปี2560คือตลาดในประเทศปรับแผนตลาดกระตุ้นให้คนไทยเดินทางมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ10คิดประมาณการ 950,000 ล้านบาทส่วนตลาดต่างประเทศเน้นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายต่อการเดินทางแต่ละครั้งมุ่งสู่กลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพโดยเป้าหมายสร้างรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ10เช่นกันคิดประมาณการรายได้เป็น 1.89 ล้านล้านบาทส่งผลให้รายได้ภาพรวมของการท่องเที่ยวในปี2560เพิ่มขึ้นร้อยละ10หรือประมาณ 2.84 ล้านล้านบาทการตั้งเป้าหมายของทางททก็ค่อนข้างaggressive นะคะว่าในการเติบโตในถัดไปเนี่ยก็คือแน่นอนเราจะไม่นับที่จำนวนนักท่องเที่ยวแต่จะเป็นการเพิ่มของจำนวนของรายได้จากการท่องเที่ยวโดยที่แบ่งเป้าจากการท่องเที่ยวเนี่ยว่ารายได้จากการท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยเนี่ยต้องขึ้น 10% ซึ่งยังใจว่าสูงไปหน่อยหรือเปล่านะคะแต่ก็เป็นเป้าที่ดีนะคะ